7อารมณ์ทำร้ายอวัยวะภายในอารมณ์โมโหทำร้ายตับอารมณ์อัดอั้นทำร้ายทรวงอกอารมณ์ทุกข์ทำร้ายทางเดินอาหารอารมณ์เศร้าหมองทำร้ายปอดอารมณ์โกรธทำร้ายรังไข่ความกลัวทำร้ายไตครุ่นคิดทำร้ายม้ามอารมณ์ความรู้สึกด้านลบกัดกร่อนสุขภาพในมุมมองของการแพทย์จีนผู้ที่มีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบอยู่เป็นประจำมักมีสาเหตุมาจากตับขาดความสมดุลเส้นลมปราณของตับติดขัดจึงมักมีอาการเครียดง่ายอารมณ์อ่อนไหวนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพลียเส้นตึงท้องอืดเรอบ่อยอาหารไม่ค่อยย่อยเลือดลมไหลเวียนไม่ดีหนกแก้มมีฝ้ามีซีสต์หรือเนื้องอกในระบบเสื่อมพันธุ์ปวดท้องประจำเดือนหรือประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะหากคุณมีอาการที่เข้าไข่ร่วมกับมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบอยู่บ่อยๆ อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนนี้ปรึกษาอาการและวิธีการดูแลฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของตับกับทีมแพทย์จีนเอิร์นเวได้เลยค่ะ02-751-4399